ห่วยไปโลดมีปัญญาไปละไปโลดความรู้สึกเป็นรูปใช่ผ่านกายคือความรู้สึกคือฟิลลิ่งนี่เองครับความนึกคิดเป็นนามคือใจใจคือความนึกคิดถูกต้องครับถูกต้องตามภาษาลุงไปแล้วลุงมาว่าลุงเข้ามาคุณสุกฤตบางอย่างก็ไกลเกินไปจนเป็นอจินไตยถูกต้องครับถูกต้องครับอจินไตยถูกต้องครับอจินไตยมันแปลว่าคิดเอาไม่ได้คือคิดไม่หยุดคิดบ้ามันแปลงอจินไตยแปลว่ามันคิดเอาไม่ได้มีอะไรบ้างที่คิดเอาไม่ได้คือคิดไม่หยุดคิดบ้ามีอยู่สี่คำหนึ่งคำถามโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรใครจะเป็นคนตอบไม่มีคนตอบก็พระเจ้าสร้างแล้วครับมันจะได้จบ ถ้าถามลุงนั้นเกิดเองไม่มีใครสร้างหรอกพระเจ้าก็ไม่มีปัญญามาสร้างโลกเข้าใจยังพระเจ้ามีไหมมีเป็นยังไงคือภาษาเขียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็เจอแล้วพระเจ้าเนี่ยจะไปอยากอะไรกันเถียงลุงไหมเนี่ยพระเจ้ามีไหมมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงนอกจากเจ้าสีข้างถูต่อ พูดสองคำก็จบแล้วเห็นนะโลกวันนี้เกิดเองกรรมเกิดได้จากไหนเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกจะมาฌานสมาบัตินี่ฝึกเอาไม่ได้นะครับเรื่องญาณเรื่องฌานไม่มีทางฝึกเอาได้นะครับมันเป็นเรื่องของการสั่งสมข้ามภพชาติเรื่องฌานเรื่องญาณอย่างรู้ของใครของใครตรงนั้นนะครับไม่สามารถฝึกเองเลยห้ามคิดอยากได้ฌานอยากได้ฌานจะตายก่อนไม่ได้หรอกมันเป็นสมบัติของคนคนนั้นมานะครับเป็นสมบัติติดตัวเรื่องญาณอย่างรู้หรือว่าฌานสมาบัติเป็นสมบัติของคนคนนั้นติดตัวมาตรงนี้แหละที่บอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งขันกันไม่ได้จะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยากที่จะแข่งเกินกันและกันแปลว่าไม่มีทางในเรื่องของสะสมภพชาติไม่มีทางแข่งขันกันได้เลยนะครับพระพุทธเจ้าสะสมมาสี่สงไขยแสนมหากัปครับพระพุทธเจ้านั้นจะมีใครไปแข่งนะทีนี้สะสมมาได้เยอะที่แย่ลุงไม่ละครับยอมนะครับพระองค์ต่อไปเด้อสะสมมา16 สงไขยนะครับยิ่งหนักยิ่งเยอะเห็นไหมใครจะไปแข่งลุงไม่แข่งอยู่แล้วเรื่องลุงขอชาติสุดท้ายก็พอแล้วสรุปได้ความว่าอจินไตยก็คือการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติตรงนี้ฝึกเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ด้วยคืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวงั้นคนที่จะได้ต้องแอบนอร์มอลก็ต้องเกินบ้าเลยครับบ้าจนเกินบ้าแล้วครับแอบนอร์มอลต้องอันคอนเชียสด้วยนะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ว่าเป็นหน่อย